พลังมีฤทธิ์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเทคโนโลยีนาโนพัฒนาคุณภาพน้ำในช่วงที่เกิดภัยแล้งนอกจากปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งานแล้วหลายพื้นที่ยังประสบปัญหาคุณภาพน้ำที่ไม่สะอาดมีตะกอนและมีการปนเปื้อนในน้ำด้วยนะครับนักวิจัยไทยได้นำเทคโนโลยีนาโนไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของระบบการกรองน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำดื่มน้ำใช้โดยปัจจุบันได้มีการนำไปใช้งานณโรงพยาบาลจันทรุเบกษาจังหวัดนครปฐมทีมนักวิจัยสวทช.พัฒนาเครื่องกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีไส้กรองนาโนมีระบบกรองหลายขั้นตอนทั้งไส้กรองคาร์บอนนาโนเพิ่มการดูดซับสารปนเปื้อนประจุบวกและลบในน้ำได้ดีและไส้กรองน้ำนาโนเซรามิกซิลเวอร์ช่วยกำจัดเชื้อโรคบนผิวไส้กรองเพื่อให้ได้น้ำสะอาดในภาวะภัยแล้งนอกจากนี้ยังออกแบบระบบควบคุมพลังงานอัตโนมัติเพื่อให้สามารถเลือกใช้พลังงานได้2รูปแบบคือพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานแสงอาทิตย์ตามความเหมาะสมจุดเด่นของเครื่องกรองน้ำสามารถกรองตะกอนหยาบตะกอนละเอียดสีกลิ่นโลหะหนักและแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในน้ำได้ช่วยแก้ปัญหาคุณภาพน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพวิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคเน็กเทคและโรงพยาบาลจันทรุเบกษาพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000